ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Sweet Finger วันนี้มาพบกับหวานในการทำดอกไม้ผ้าใยบัวอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำดอกเกี่ยวกับช่วงฤดูใบไม้ผลิกันฤดูใบไม้ผลินี้เขาก็จะมีดอกไม้ออกมานี่เยอะแยะมากมายสายพันธุ์เลยนะแต่ที่เราจะทำวันนี้นั่นก็คือดอกคล้ายๆดอกดินหรือว่าดอกบัวดินบ้านเราแต่ลำต้นเขาจะเตี้ยออกมาเป็นกอกอนะเป็นกอกอก็น่ารักต้นเขาจะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากเลยนะแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยทำตามกันได้ง่ายๆมากเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนี่เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างไปดูได้เลยจ้ะ